บจือเจ๊บ่เคยมีประสบการณ์นะเจ๊บ่จือคือคนที่เฮาฮักนะคะเฮาบ่คิดว่ามื้อนึงเขาสิไปเว้ากับคนที่แบบเขาเคยเว้าน้ําเคยคุยจังซี่นะคะแล้ววันนึงเราไปเห็นแชทอาจจะบอกว่าเป็นแฟนกันก็ได้แต่เรารู้สึกเจ็บปวดแห้งเฮารู้สึกบ่โอเคแต่เฮาก็เอาเก็บไว้ไปห้องไห้ผู้เดียวก็พยายามกลับมาให้เป็นคือเก่าเพราะเฮาคิดว่าเขาคงสิบ่เฮ็ดอีกดอกสิ่งที่ตามมาคือเขาก็กลับไปเฮ็ดอีกเฮาก็ได้แต่ทําใจเท่านั้น